็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักถ้าคุณอยากได้เขาอ่ะเขาก็จะให้คุณดื่มไวน์มาเหรอใช่คุณไม่ชอบเหรอเดี๋ยวเขาไปบำบัดมีตังเขาชอบเซ็กซี่ดิชอบสิแต่เขายังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อ่ะยังไงก็เขาเป็นของคุณแล้วคุณก็ต้องเป็นของเขาด้วยเหมือนกันเขารู้แล้วนะว่าทำไมคนถึงต้องตื่นตีสี่อ่ะรู้ได้ยังไงไม่สำคัญหรอกว่าเขารู้ได้ยังไง
รู้แค่ว่าเขารู้สึกแย่มากๆที่เราต้องสร้างผมในใจให้คุณนะหลังจากเนี้ยคุณจำใหม่ได้ไหมว่าเวลาตีสี่อ่ะไม่ใช่เวลาที่เขาทิ้งคุณไปแต่เป็นเวลาที่เราสองคนเป็นของกันและกันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันจบไปตั้งแต่ก่อนตีสี่แล้วถ้าอยากให้จำแบบนั้นจริงก็ต้องเริ่มใหม่ตอนนี้เลยอ้าวลักษณะเขามีอะไรหรือเปล่าไม่มีเขาแค่มาเดินเล่นแถวนี้จะเลยแวะมาหาคุณด้วยใช่เหรอไม่ใช่ว่าคิดถึงเขาจนทนไม่ไหวหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงเขาหรือว่าคิดถึงอะไรทั้งครั้งอ้าวเพื่อนหมอวันสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเพลงค่ะกายครับอย่าเจอกายเจออะไรเราก็แค่อยากรู้จักเพื่อนของแกครั้งที่แล้วเจอกันยังไม่ได้คุยกันสักคำเข้าใจไหมนะตอนนั้นเป็นเพื่อนแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วยังไงนี่คุณเพลงแฟนเราเองวันอ๋อเก็ตแล้วแปลว่าที่ห้องพักแพทย์วันนั้นขอตัววันก่อนนะคะคุณไปพูดแบบนั้นได้ยังไงคุณกับเอกยังไม่ได้หย่ากันเลยนะไปบอกคนอื่นว่าเป็นแฟนกันอะได้หรอจะให้พูดว่าอะไรล่ะก็เพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนั้นคุณก็เป็นคนพูดเองแต่ว่าอย่าห่วงเลยคุณเขาสารอวันนี้มาตั้งนานเขารักคุณมาตลอดนะคุณเพลงรักแบบที่ไม่ใช่เพื่อนรักเพื่อนแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณก็คิดเหมือนกันกับเขาแต่คุณแค่ไม่กล้ายอมรับความจริงและเขาก็ไม่กล้ากดดันคุณจริงๆถ้าตอนนั้นเราสองคนน่ะมีความกล้ากันมากกว่านี้เราคงได้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วไม่ต้องรอจนถึงป่านนี้หรอกเขาว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องกล้ายอมรับความจริงเราทำให้มันชัดเจนสักทีอีกอย่างเวลาเรามีอะไรกันวันควรจะได้ไม่เรียกแค่ชื่อเขาถึงเรียกเขาว่าที่รักบ้าหรือไงที่มันที่สาธารณะนะคุณที่รักที่มีรักที่มีรักของเขาที่รักThank you.
ไงคุณไม่เจอหลายวันเลยแต่วันนี้เอกไม่มานะผมรู้มันคงทำใจอยู่แหละแต่วันนี้ผมไม่ได้มาหามันนะผมมาหาคุณน่ะเพลงนี้คุณแต่งเองป่ะผมชอบมากขอซื้อต่อได้ป่ะว่าจะมา rearrange แล้วก็ mix master สักหน่อยน่าจะออกมา perfect นะโทษนะเราไม่ขายอ่ะพอดีเราแต่งให้แฟนเราอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถึงคุณจะแต่งให้แฟนหรือแต่งให้ใครอ่ะผมก็ไม่สนหรอกผมสนแค่ว่าเพลงมันมี value อ่ะเอาไปต่อยอดได้ผมว่านะคุณอย่าเก็บไว้ฟังกับแฟนคุณแค่2คนเลยเสียดายของอ่ะนี่คุณเราถามจริงๆนะที่คุณพยายามเข้ามาหาเราอ่ะเพราะว่าเอกขอใช่ป่ะใช่มันขอแต่ถ้าผมไม่สนใจคุณสักอย่างอ่ะผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกผมสนใจคุณในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งอะแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยังอยากร่วมงานกับคุณอยู่ดีแน่ใจเหรอคุณว่าจะแยกแยะได้อะถ้าผมเป็นพวกติดหญิงนะเลือกหญิงมาก่อนงานอะป่านนี้ผมมีแฟนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วคุณถ้าเลิกมั่นกี่โมงเนี่ยคุณสักตีสองแล้วกันเวลากำลังดีเหมือนเอิร์ธครับคุณเพลงเอางี้ผมว่าคุณลองกลับไปคิดทบทวนนะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณเริ่มเล่นดนตรีอ่ะถ้ามันเป็นความฝันคุณอ่ะนะผมว่ามันถึงเวลาทำตามความฝันแล้วนะแล้วผมจะเป็นคนพาคุณไปจะพูดอะไรก็พูดเถอะคุณถ้าเขาอยากทำงานเพิ่มอ่ะคุณจะโอเคไหมงานอะไรทำเพลงกับคุณเอิร์ธอ่ะวันเขารู้นะว่ามันไม่อยากให้เขาทำอ่ะโอ้แง่ล่ะเขาเซนได้ไงว่าไอ้หมอนั้นมันชอบคุณเนี่ยมันไม่มาวุ่นวายอยู่แบบนี้หรอกแต่เขาไม่ได้ชอบนี่เขาอยากทำงานจริงๆนะเอาเถอะทำอะไรก็ได้ตามใจคุณถ้ามันเป็นความต้องการของคุณอ่ะเขาไม่ขัดอีกอย่างเราก็เป็นแฟนกันแล้วด้วยเขาไม่อยากมานั่งทะเลาะอะไรกับคุณบ่อยๆมันท็อกซิกขอบคุณนะแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคุณต้องไปฮันนีมูนกับเขาก่อนฮันนีมูนเหรอใช่เป็นแฟนกันแล้วก็ต้องไปฮันนีมูนสิถึงจะถือออฟฟิเชียลคุณจำทะเลที่พ่อคุณเคยพาเราไปตอนเด็กๆได้ไหมจำได้สิเขาอยากไปที่นั่นแหละไว้หลังวันเกิดเขาเราเขาหาวันลาได้เมื่อไหร่เราไปด้วยกันนะเป็นอะไรหรือเปล่าชอบที่หนึ่งพ่อกับแม่อ่ะเขาจะปลอบทีหลังยังไงดีนะวันนี้มาเวน่าลาก่อนไม่ชอบเหรอคะชอบสิแต่ถ้าไม่ชินอ่ะงั้นเอาแบบเดิมละกันThank you.
ิ้วไปโดนอะไรมามีดบาดอ่ะนี่ก็แย่เลยดิเพราะคนอย่างเพลงอ่ะน่าใช้นิ้วบ่อยแล้วเนี่ย